ทำงานทั้งวันได้พันงาเดินไปเดินมารับ 5,000 ไม่ใช่แหละครับที่นี่นี่พี่น้องครับ 3,500 ได้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถ้าผมไม่พูดเรื่องนี้พี่น้องประชาชนก็ว่าจอมพลตกข่าวจอมพลไม่ได้ใส่ใจในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันบ้าอะไรของมันไม่รู้ปล้ำแต่เปิดสำนักงานมูลนิธิบ้าบอก็แตกอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนที่สะกิดเตือนใจรัฐบาลให้มารับฟังได้กับผมน้อมรับคำนะครับที่พี่น้องได้แนะนำมาวันนี้เขาบอกว่าให้พี่จอมพลได้จัดหนักเรื่อง 3,500 หน่อยผมก็จะจัดนะครับจะหนักเบาประการใดก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับอารมณ์ในขณะนั้นนะครับวันนี้นะครับผมได้ยินอาจารย์เต้สสเต้นะครับสสที่ว่าไปยกมือรัฐหนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ๆเป็นรัฐบาลอยู่ๆก็จะไปเป็นฝ่ายค้านอิสระแกก็ว่ากันไปเราอย่าถือสาอย่าโกรธกันเลยครับ ขอประธานอภัย สสเต้ก็เป็นบุคคลธรรมดาเป็นปุถุชนนี่แหละครับเพียงแต่ท่านมีตำแหน่งสสรับเงินเดือนเดือนละเป็นแสนภรรยาแกก็สวยอาจารย์เต้นะผมเจอมาแล้ววันนี้อาจารย์เต้พูดน่าฟังครับในเรื่อง 3,500 นี่พี่น้องไปดูคลิปอาจารย์เต้ได้นะครับก็ขอขอบคุณแล้วครับขอบคุณอาจารย์เต้ในขณะที่พี่น้องประชาชนทุกร้อนสสในสภา500คนยังไม่ขยับอาจารย์เต้ก็ออกมาเป็นทุกร้อนแทนพี่น้องประชาชนก็ขอขอบคุณความดีของท่านแล้วครับเราจะหาคนดีเพียงฝ่ายเดียวอย่ามัวเที่ยวหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงผมเองก็ไม่ใช่ดีอย่างเดียวมีทั้งชั่วเหมือนกันแหละครับบ้าบอกอย่างนี้แหละครับแต่จิตใจบริสุทธิ์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับอย่าได้ค้นหาความดีแต่ฝ่ายเดียวเมื่อเป็นไปไม่อย่างที่เราต้องการท่านจะเสียใจเพราะฉะนั้นเรามองแต่แห่ดีเข้าไว้นะครับขอบพระคุณนะครับทีนี้แหละครับ 3,500 ทางที่เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนแต่ละคนทำงานนะครับทำไร่ไถนาเป็นลูกจ้างเป็นกรรมกรเป็นพ่อค้าแม่ค้ากรีดยางถางป่าทุกสาขาอาชีพล้วนแต่ต้องเสียภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งสิ้นนะครับผมเติมน้ำมัน500บาทภาษีก็กินมาแล้วเกือบ50บาทแต่พี่น้องประชาชนไม่เคยรู้สึกว่าท่านเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการหล่อเลี้ยงรัฐบาลงบประมาณมากมายก่ายกองก็มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนี่แหละครับทั้งทางตรงและทางอ้อมพลเอกประยุทธ์เคยกล่าวหาประชาชนว่าคนจนไม่เสียภาษีนี่พลเอกประยุทธ์ไม่ทราบว่าดูถูกคนจนหรือว่าท่านไม่เข้าใจในบริบทนี้พี่น้องประชาชนคนยากจนก็เสียใจนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคน1สิทธิ์1เสียงมีความสำคัญเท่ากันทั้งสิ้นนะครับพี่น้องแต่เขาบอกว่ามีเงินก็นับว่าน้องมีทองก็นับว่าพี่นะครับยามไร้เงินทองจะหาพี่น้องก็ไม่มีเพราะฉะนั้นค่าของคนมันเท่ากันจริงนะครับแต่เราได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายทางกฎหมายมันไม่เท่ากันคนมีเส้นใหญ่ลูกเจ้าใหญ่นายโตก็ได้รับการปฏิบัติไปอีกแบบนะครับมันเป็นสังคมที่เหลื่อมล้ำเรามีความจำเป็นจะต้องแก้ไขนำสังคมไปสู่ความเสมอภาคความยุติธรรมให้จงได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเปลี่ยนผ่านสังคมไปสู่อย่างนั้นก็อยู่ที่กำลังสำคัญของพี่น้องประชาชนนี่แหละครับจะรู้เท่าทันเล่มันยาของรัฐบาลเล่มันยาของภาคการเมืองภาคราชการและเราจะก้าวข้ามผ่านพ้นหรือไม่นะครับการติดอาวุธทางปัญญาแก่พี่น้องประชาชนสำคัญเป็นอย่างยิ่งเอ้าทีนี้ในเมื่อพี่น้องประชาชนทุกคนเสียภาษีแต่ 3,500 บาทในครั้งนี้ที่จ่าย2เดือนนี่ได้ไม่ทุกคนได้เพียงแค่31,100,000คนแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคนอายุ18ปีต่ำกว่า18ปีไม่ได้18ปีต่ำกว่า18ปีก็มีต้องมีค่าใช้จ่ายต้องกินต้องใช้เช่นกันแล้วทำไมคนต่ำกว่า18ปีจึงไม่ได้
รัฐบาลชุดนี้คิดนโยบายแบบสุกเอาเผากินนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นอีก 3,500 บาทให้2เดือนจ่ายอาทิตย์ละพันแต่ไม่จ่ายเงินสดนี่ขนาดภาษีพี่น้องประชาชนยังกักมันแย่มากๆนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแทนที่ท่านจะคืนความสุขแก่พี่น้องประชาชนตามคำมั่นสัญญาว่าขอเวลาอีกไม่นานนี่มันนานเกินไปแล้วนะครับ6-7ปีนี่ถ้าพี่น้องมีความสุขนานเกินไปก็ไม่เป็นไรแต่นี่มันสุขดิบมันไม่สมดังคำอ้างที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะมาสร้างความสุขสร้างความปลองดองโอ้ยสารพัดสารพันตอนนี้มันแตกแยกยับเยินแล้วประเทศไทยเพราะพลเอกประยุทธ์มีมารยาเสแสร้งแกล้งทำหลายประการผมไม่ขออธิบายขยายความพี่น้องประชาชนก็เห็นรู้เช่นเห็นชาติกันหมดแล้วนะครับเทนี้ใน 3,500 บาทจ่ายอาทิตย์ละพันไม่จ่ายเป็นเงินสดเหตุผลที่ไม่จ่ายเป็นเงินสดก็เพราะว่ากลัวพี่น้องจะสัมผัสเงินแล้วไปติดโควิดปัญญาอ่อนนะครับผู้คิดโครงการนี้พลเอกประยุทธ์ปัญญาอ่อนกว่าผู้คิดโครงการนี้นะครับคิดมาได้ยังไงถ้าให้สัมผัสเงินสดกลัวจะติดโควิดเพราะฉะนั้นปิดธนาคารได้หมดเอาไหมปิดตู้ ATM ไม่หมดเซเว่นเซเว่นศูนย์การค้าต่างๆปิดให้หมดดีไหมล่ะอย่างนั้นถ้ากลัวติดโควิดเป็นข้ออ้างที่ไม่สมเหตุสมผลเงินประชาชนโอนตรงกันไปเลยเขาจะไปใช้หนี้ใช้สินไปจ่ายค่าบ้านใช้ค่าน้ำค่าไฟอะไรก็ตามแต่ให้ประชาชนไปเลยในยามที่ประเทศวิกฤตอย่างนี้เราไม่ต้องกักให้ไปแล้วเขาจ่ายหมดเขาก็ไปรับผิดชอบตัวเขาเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปกักว่าจ่ายตอนนั้นตอนนี้อาทิตย์ละพันไม่ให้เงินสดเมื่อกี้ฟังอาจารย์เต้บอกถ้าใช้อย่างนี้นี่ไม่ให้เงินสดเงินก็เข้ากลับไปสู่นายทุนหมดเพราะสินค้า 80% อยู่ในมือนายทุนใหญ่หมดนายมือนายทุนใหญ่เหล่านั้นก็เป็นฐานสำคัญให้กับรัฐบาลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เงินจะกระจายไปสู่พี่น้องประชาชนไปตามชนบทต่างๆก็ไม่แล้วครับไปสู่ร้านค้าใหญ่ร้านค้าเจ้าสัวรายละเอียดต่างๆพี่น้องไปฟังกับอาจารย์เต้แล้วครับผมไม่ใช่นักวิชาการพูดภาษาชาวบ้านมันไม่ค่อยรื่นหูแต่เพื่อมาเสริมมาเติมส่งเสียงไปยังรัฐบาลโครงการนี้ออกเดือนหน้าได้ข่าวว่าเพราะฉะนั้นอยากได้ส.ส.ในสภาตั้งกระทู้ด่วนถามไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจ่ายพี่น้องให้ขาดไปเลย 3,500 ต่อเดือน2เดือนไม่ต้องเที่ยวกักอาทิตย์ละพันจ่ายอยู่อย่างนี้มันไม่ได้เงินประชาชนยังขี้เหนียวแล้วมันจะให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรล่ะทุกคนประสบโควิดหมดไม่ว่าอายุอานามเท่าไหร่ไม่ว่าอาชีพอะไรให้มันเสมอภาคไม่ใช่ฝนตกไม่ทั่วฟ้ามันบ้าน่ะสิแต่เวลาไปเลือกตั้งไงพี่น้องไปเลือกตั้งทุกคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงหมดแต่เวลาเริ่มการปฏิบัติทางรัฐบาลแจกเงินแจกทองพี่น้องได้รับไม่ถ้วนหน้านะครับสิ่งเหล่านี้จะต้องทบทวนอย่างเร่งด่วนผมไม่ได้เป็นส.ส.ถ้าผมเป็นส.ส.ผมจะซัดทุกวันเลยในสภานี่นะครับส.ส.คือตัวแทนพี่น้องประชาชนไม่ใช่แต่ไปพูดไปบ่นไปงานจงงานจบไปแจกชงแจกชองบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้กฎหมายไหนที่ไม่เป็นธรรมเป็นหน้าที่ของส.ส.ที่จะไปต่อสู้ต่อต้านเพื่อชาวบ้านประชาชนอ้าวเมื่อกี้มีสายโทรเข้ามาก็ต้องขอประทานอภัยขาดตอนนะครับขอประทานอภัยครับขาดตอนอ้าวมั่วเลยทีนี้นี่เอาละครับฝากไปยังเลยฝากไปยังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้ที่คิดโครงการนี้ได้โปรดสดับรับฟังได้โปรดยับยั้งก่อนที่เงินจะออกก็ส่งตรงไปให้พี่น้องประชาชนท่านจะได้ใจประชาชนนี่เป็นการซื้อใจประชาชนครั้งสำคัญในยามที่เศรษฐกิจตกสะเก็ดอย่างนี้วันนี้มีพรรคพวกจากกรุงเทพเปิดร้านอาบอบนวดนะครับโอ้น่าเห็นใจเปิดร้านนวดนะครับนวดสปานี่พอโควิดมาลูกค้าไม่มีเงินจะกินข้าวเงินจะให้ข้าวเช่าก็ไม่มีนะครับได้โทรศัพท์มาส่งข้อความมาขอความกรุณาจากจอมพลปฏิวัติเห็นว่าจะตั้งมูลนิธิเอาชนะอาชญากรรมและความยากจนแล้วน่าจะขอความช่วยเหลือได้บ้างนะครับน่าเห็นใจแต่ตอนนี้ต้องขอประทานอภัยนะครับให้มูลนิธิได้เปิดเป็นทางการก่อน
นะครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆจะได้รับคลี่คลายทุกข์ในระดับหนึ่งถ้ามันเกินเลยความสามารถของผมจะนำเรื่องเหล่านั้นไปประสานงานกับหน่วยงานรัฐไม่ว่ากระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่ดูแลความสุขความทุกข์พี่น้องประชาชนมูลนิธิจะให้การดูแลในเบื้องต้นครับพี่น้องนะครับนี่เดือดร้อนกันทั้งแผ่นดินแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นในขณะที่ประชาชนเดือดร้อนเช่นนี้พลเอกประยุทธ์อย่าเที่ยวกักจ่ายขาดไปเลยทำไมเรือรบซื้อได้เรือดำน้ำซื้อได้เครื่องบินซื้อได้อะไรมากมายก่ายกองซื้อได้หมดถนนหนทางพลเอกประยุทธ์กู้เงินมานะ3 ล้านล้านเมื่อคราวที่แล้วนี่3 ล้านล้านจะเป็นอันนี้นะประธานโทษงบในการก่อสร้างถนนหนทาง 1.7 ล้านล้าน นี่แหละครับเห็นไหมกู้เงินมากว่า3ล้านล้านเป็นงบสร้างถนนหนทางซ่อมแซมถนนหนทางเสีย 1.7 ล้านล้านแทนที่จะนำเงินเหล่านั้นมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินมาดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนแต่บ้ากับการสร้างถนนหนทางอ้างเพื่อขยายความเจริญขยายการท่องเที่ยวขยายการขนส่งมันก็ว่ากันไปแต่ทำไมเขาชอบสร้างล่ะถนนรถทางนี่มันดีแต่เราต้องดูความจำเป็นของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก่อนว่ามันเดือดร้อนขนาดไหนแต่การสร้างถนนรถทางที่มันอยากสร้างเนี่ยเพราะอะไรมันกินหัวคิวไงมันได้เงินทอนในโครงการหมื่นล้านกินไปเท่าไรแสนล้านกินไปเท่าไรเขาต้องการมาเป็นรัฐบาลเพื่อหาเงินทอนเพื่อทำธุรกิจทางการเมืองไม่ใช่มาคิดถึงเรื่องประชาชนบ้าบอคอแตกสร้างแต่ถนนเต็มไปหมดเรื่อยๆทุบๆทิ้งๆเต็มไปหมดทุกสายเพราะพวกนี้ใช้เงินประชาชนไม่เคยเกิดสามัญสำนึกว่าประชาชนเขาอยู่ร้อนนอนทุกข์ขอให้กูได้กินสบายมีเงินใช้เยอะๆไปสร้างบ้านต่างประเทศไปซื้อดาวยอดไปซื้อรถคันละ20-30 ล้านนี่แหละครับก็เพราะอะไรก็เพราะเราได้รัฐบาลได้นักการเมืองที่ไม่มีจิตวิญญาณในการบริการประชาชนเขาไม่มีจิตสาธารณะเข้ามาเพื่อกอบโกยกองกินอ้างประชาชนบังหน้าว่ามารักชาติมาด้วยความรักชาติมาช่วยเหลือประชาชนมาทำนั่นทำนี่เป็นข้ออ้างทั้งสิ้นผมมันเจ็บแค้นแทนพี่น้องประชาชนเลยล่ะนี่พูดอาจจะได้เรื่องบ้างไม่ได้เรื่องบ้างทำไมล่ะครับ3,000 บาท3,500 บาทเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จะต้องประกาศให้ชัดไม่ต้องมากักจ่ายเป็นเงินสดไปสู่พี่น้องประชาชนส.ส.ในสภาผลักดันกันเลยเรื่องนี้ตั้งกระทู้ถามอย่างเร่งด่วนคัดค้านให้ถึงที่สุดทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านนั่นแหละไม่ใช่เฮียกริบพลเอกประยุทธ์ว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ค่ายทหารนะประเทศไทยในที่พลเอกประยุทธ์จะมาสั่งคนเดียวนะครับเอามีอะไรอีกไหมล่ะนี่เอาเดี๋ยวดูมีข่าวเข้ามาเอาที่จ่ายเงิน31 ล้านกว่าคนนะครับ31 ล้าน 100,000 คนเท่านั้นที่จะได้นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ย70 ล้านเกือบ70 ล้านนะครับทำยังไงก็ได้อะมันจ่ายทั่วถึงให้เข้าถึงคนจนจริงๆอ่ะคนที่เดือดร้อนจริงๆอ่ะไม่ใช่กำหนดเงื่อนไขมากมายกายกองพูดมาได้ยังไงว่าถ้าเราจ่ายเงินผ่านธนาคารไปสัมผัสตู้ ATM จับเงินสดมันจะติดโควิดบ้าบอคอแตกสร้างละครขึ้นมาแหกตาประชาชนเนี่ยนะครับมันอาจจะมีเรื่องจริงอยู่บ้างอะไรเดี๋ยวขอดูข้อมูลหน่อยนี้ตรวจสอบได้ไหมเอาทีนี้มันมีน่าคิดนะครับที่บอกว่าจ่ายไป31 ล้าน 100,000 คนเนี่ยมันตรวจสอบได้ตัวเลขจริงๆไหมอันนี้แหละที่จ่ายมาแล้วมากมายนี่ตรวจสอบกันได้จริงๆไหมหรือว่าตั้งตัวเลขมาโมเม31 ล้าน 100,000 คนอยากให้ส.ส.ในสภาแฉตัวเลขนี้มาสินะครับว่ามันตรวจสอบได้ไหมมีการหมกเม็ดซุกซ่อนอะไรไว้บ้างหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นฝากไปเลยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอให้ฝนตกทั่วฟ้าในครั้งนี้ทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องแรงงานต่างด้าวหน่อยนะครับโควิดเขาว่าระบาดมาจากประเทศพม่าตอนนั้นเมืองไทยยังไม่ระบาดนะครับระลอกแรกผ่านไปแต่ในพม่าเมื่อระลอกแรกผ่านไปแล้วในประเทศไทยในพม่ามันเริ่มระบาดนะมีข่าวมาแต่เมืองไทยยังไม่มีระบาดแทนที่เราจะคิดป้องกันว่าทำอย่างไรอย่าให้พม่าหลบหนีเข้าเมืองไม่ละครับปล่อยปละละเลย
จ้าหน้าที่ก็คอยเอาแต่ข้าวหัวคอยแต่ที่จะกินหัวคิวแรงงานต่างด้าวเราปล่อยกันเข้ามาอย่างอิสระเสรีเพราะเจ้าหน้าที่ไปเห็นแก่สินบาทคาดสินบนไปรับสินบาทคาดสินบนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมเลยมีแนวโน้มมีแนวคิดมันเป็นไปได้ไหมครับในขณะที่คนไทยเราตกงานมากมายก่ายกองคนไทยว่างงานเป็นพลเมืองเสื่อมเรากำหนดได้ไหมอันนี้ก็โยนหินถามทางว่านับจากนี้10ปีเมืองไทยจะเป็นเมืองปลอดแรงงานต่างด้าวสัก 80% หรือประกาศ 100% ไปเลยเราค่อยๆทยอยออกค่อยๆถ่ายเพื่อจะเอาคนไทยที่ตกงานว่างงานไปทดแทนทีนี้ไปทดแทนเฉยๆหลายคนบอกคนไทยมันขี้เกียจมันขี้ข้านไม่มีวินัยเป็นไปได้ไหมเราก็เพิ่มค่าแรงเพิ่มสวัสดิการเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับคนไทยเหล่านั้นเข้าไปทดแทนแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นสมมุติว่าค่าแรง100วันละ300สมมุตินะสมมติค่าแรงงานวันละ300ทางรัฐบาลก็เติมไป100เป็น400โดยที่ผู้ประกอบการไม่เดือดร้อนเลยนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยถ้าเราเลี้ยงคนไทยเอาภาษีไปเลี้ยงคนไทยของเราว่ามีงานทำนี่ทุกคนว่างการว่างงานเต็มไปหมดแต่แรงงานต่างด้าวเข้ากันมาเกิดลูกเกิดหลานต่อไปก็มีปัญหาอย่างแน่นอนลองคิดดูกันสิครับส.ส.ในสภาว่านับจากนี้เป็นต้นไป10ปีค่อยๆทยอยเอาคนไทยเข้าไปทดแทนเอาคนไทยมาฝึกอาชีพต่างๆมาฝึกระเบียบวินัยไม่ใช่เป็นคนเสื่อมเป็นคนหลักลอยต่างประเทศนี่เขามีงานทำแล้วก็ได้เสียภาษีเอาภาษีเหล่านั้นมาเป็นสวัสดิการในบั้นปลายชีวิตมาคืนเงินเดือนผมก็พูดอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่หรอกแต่ฝ่ายที่คิดกองเรื่องเหล่านี้ทางรัฐบาลมีอยู่แล้วน่าจะพิจารณาว่านับจากนี้10ปีเมืองไทยจะต้องปลอดแรงงานต่างด้าว 100% เอาคนไทยที่ตกงานยัดเข้าไปหมดเพิ่มสวัสดิการเพิ่มเงินเข้าไปเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เขามีกำลังใจในการทำงานให้มันเหมาะสมกับค่าครองชีพนะครับแถมหน่อยหนึ่งตรงนี้เอาพอมึงค่ำคืนนี้นี่อ้าวขอบคุณมากแล้วครับพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังเอาละครับเรื่อง 3,500 บาทผมฝากไปเลยส.ส.ในสภาพรุ่งนี้ซัดได้หนักจัดหนักพลเอกประยุทธ์จัดหนักรัฐบาลนี้ให้มันถล่มทลายฝนตกต้องไม่ทั่วฟ้า 3,500 บาท2เดือนจ่ายไปเงินสดให้ไปเลยพี่น้องประชาชนจะใช้หนี้จะสินจะกินอะไรจะซื้อร้านไหนก็ตามใจชอบนะครับได้เรื่องบ้างไม่ได้เรื่องบ้างมีอะไรอีกไหมครับท่านผู้ช่วยอ้าวถ้างั้นคืนค่ำคืนนี้ก็ขออำนวยพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับทุกคนทุกท่านสามารถผจญชีวิตฝ่าโควิดไปได้อย่างรอดปลอดภัยนะครับถือว่าเพื่อนเป็นก็หลายเพื่อนตายก็มากนะครับอย่าได้ร้อยดอกร้อยใจนะครับขอให้พี่น้องประชาชนมีความเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจเพื่อเราจะได้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคงจะดีกว่านี้อย่างแน่นอนขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ